นะไล่แล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะเรื่องอะไรดีมีคำถามค้างบ้างไหมกรรมที่เป็นประโยชน์และกรรมที่เป็นโทษเนาะคำถามมาแล้วอะไรใช่ไหมอะไรคือกรรมที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมอะไรคือกรรมที่เป็นโทษกรรมที่เป็นประโยชน์กรรมที่เป็นโทษส่งคนไปปราบเด็กๆหน่อยสิบอกว่าอาจารย์แสดงธรรมอยู่เบาๆหน่อยนะเด็กๆเล่นกันบอกว่าช่วงนี้ถอดฐานออกก่อนเวลาเล่นก็ต้องเยอะเนาะกรรมที่เป็นประโยชน์ประโยชน์คำว่าประโยชน์คืออะไรกรรมคือการกระทำประโยชน์คือคุณนะคุณประโยชน์สิ่งที่เกื้อกูลให้คนพัฒนาขึ้นไปได้นะสิ่งที่ทำให้คนพัฒนาขึ้นไปได้นะเรียกว่ากรรมที่เป็นประโยชน์กรรมที่เป็นโทษก็คือกรรมที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะถ้าเป็นในทางพุทธท่านก็จำกัดลงที่กุศลกรรมบท10นะกุศลกรรมบท10ก็แยกออกเป็น3อย่าง3ภาคภาคกายนะภาควาจาภาคใจนะภาคกายก็มี2นะไม่ประทุษร้ายผู้อื่นนะไม่ประหัตประหารผู้อื่นไม่ขโมยของผู้อื่นไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้นะภาควาจาก็มี4ไม่กระทบกระเทียบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่ดูหมิ่นนะไม่ยกตนข่มผู้อื่นนะไม่โอ้อวดเปรียบอยู่ในกรรมนะวาจาเรียกว่าวจีกรรมกุศลกรรมบทนะฝ่ายใจก็ไม่คิดอยากได้ของคนอื่นใจไม่โลภไม่คิดอยากได้ของคนอื่นไม่อาฆาตพยาบาทผูกโกรธแล้วก็ไม่เห็นผิดจากทำนองของธรรมนะไม่เห็นผิดจากทำนองของธรรมนะส่วนกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลคือกรรมที่เป็นโทษนะประทุษร้ายผู้อื่นนะถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เรียกว่าขโมยนะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนะพูดกระทบกระเทียบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดดูหมิ่นนะพูดยกตนข่มผู้อื่นพูดโอ้อวดพูดเอาชนะนะรวมอยู่ในวจีกรรมนะส่วนเป็นมโนกรรมก็คิดอยากได้ของคนอื่นเห็นแล้วก็คิดวนนะคิดอยากได้ของผู้อื่นนะคิดอาฆาตพยาบาทสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาคืนสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาคืนให้ได้นะเห็นผิดเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมนะอย่างเช่นเห็นว่าคุณของบิดามารดาไม่มี
เห็นว่าทานไม่มีผลเห็นว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีนะเห็นว่าการบูชาไม่มีผลนะเห็นว่าผู้รู้แจ้งโลกไม่มีนะเห็นว่าการให้ทานผลของทานไม่มีนะเป็นความเห็นผิดนั่นเองนะโดยพื้นฐานแล้วเราก็มาจากความไม่รู้นะทุกคนเนี่ยมาจากความไร้เดียงสาเหมือนเด็กนะไร้เดียงสาเติบโตขึ้นความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันนะความสามารถในการเรียนรู้ในกรรมที่เป็นกุศลหรือกรรมที่เป็นอกุศลคือกรรมที่เป็นประโยชน์หรือกรรมที่เป็นโทษความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันนะบางคนไม่รู้เลยนะเพราะไม่เคยเห็นบางคนได้แต่คิดเราอยากทำดีนะเราอยากทำดีเราอยากประพฤติธรรมแต่ไม่สามารถมีกำลังมากพอที่จะทำได้เพราะไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีแบบอย่างนะมันก็ได้แต่คิดแต่ไม่สามารถทำได้นะต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะบางทีเราเข้าใจผิดไปเองบางทีเราเข้าใจผิดบางทีเราเห็นผิดไปเองต้องอาศัยการฟังธรรมเหมือนกันนะต้องอาศัยการฟังธรรมการฟังธรรมก็ต้องเปิดใจในการฟังธรรมด้วยอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านการฟังธรรมถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่าเพิ่งตัดสินไม่ได้ฟังเพื่อเทียบความรู้นะเป็นการวางใจไว้กลางๆในการเรียนรู้นะวางใจไว้กลางๆในการเรียนรู้ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านนะเปิดใจในการศึกษาท่านว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเราจะเกิดความกระจ่างแจ้งชัดขึ้นคลายความสงสัยเสียได้ปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนะเรื่องของการเจริญจิตตภาวนานะการฟังธรรมเราไม่ได้เจาะจงส่งกระแสจิตออกมาหาผู้พูดนะมันเป็นการเฝ้าดูกายตนใจตนนะภาคปฏิบัตินะจะเป็นอย่างนั้นนะจะแต่คนยังไม่รู้ก็เป็นธรรมดานะก็ต้องส่งมาเรียนรู้ก่อนเกิดความกระจ่างแจ้งแล้วก็ไปฝึกฝนในการสร้างเรือนของใจนะตรงนี้จะพอยกขึ้นมาได้นั่นแหละกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลเนาะมีคำถามมาบ้างไหมถ้าเรามีความเป็นห่วงสามีที่เขาต้องเดินทางกับยุโรปคนเดียวเราจะต้องวางใจอย่างไรกับนมัสการพระจันทร์ตะวันด้วยเสียงกราวเราเป็นห่วงเรื่องอะไรล่ะเราเดินทางกลับคนเดียวเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหรือเป็นห่วงเรื่องอะไรสิ่งแรกเราต้องรู้ก่อนเมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปติดพันอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะทุกข์นะเมื่อไรที่ใจเราไปเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะต้องทุกข์แต่เมื่อความพัดพากจากกันเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงว่านะช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนั้นมันหมดไปแล้วนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะเรียนรู้ในการทำใจนะทำใจในการยอมรับความจริงความพัดพากต้องรักษาใจของตนให้ได้นะบางทีไม่มีเรื่องมันสร้างเรื่องหลอกเราไปเองนะมันจะวิตกกังวลหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆแล้วแต่มันแล้วแต่มายาภายในใจมันจะสร้างขึ้นมานะเรากลัวเรื่องอะไรมันสะท้อนใจเรานะแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วเราจะเห็นความจริงเราจะวางใจลงกับความจริงได้นะ
ถึงบอกว่าเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วช่วงเวลาที่มันมีค่าที่สุดนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราได้ทำต่อกันกรรมที่มีต่อกันมันถึงจะเกิดประโยชน์นะผมอยากถามเรื่องการสวดมนต์เพราะตอนนี้สับสนระหว่างบทสวดมนต์ที่เคยสวดมาตลอดกับตอนนี้มีพุทธวจนะมาให้สับสนครับสาธุครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังฝึกอะไรนะถ้าเกิดว่าเรากำลังฟังธรรมศึกษาธรรมหาความกระจ่างแจ้งในธรรมเราก็เรียกว่าเปิดใจในการศึกษาได้กว้างๆนะสำนักไหนก็สอนเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเปิดใจกว้างๆเราก็เรียนรู้ให้ถือเอาประโยชน์นะเมื่อเราถือประโยชน์แล้วทีนี้เรื่องกระบวนการฝึกการศึกษากับการฝึกต่างกันนะเราต้องเลือกครูบาอาจารย์ที่เราลงใจนะครูบาอาจารย์ที่เราลงใจเราไม่สงสัยเราลงใจไม่คัดค้านนะเมื่อเราลงใจครูบาอาจารย์องค์ไหนแล้วเข้าหาท่านแล้วก็ให้ถามท่านนะสำคัญคือศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็ยากนะยากต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวนำนะขอโอกาสถามพระอาจารย์เมื่อเราฟังธรรมะแล้วขันในใจตนมากๆจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาเราจะทำอย่างไรให้ใจรับได้ว่าให้รับฟังได้ไม่ต้องตัดสินฟังเฉยๆยิ่งค้านนั่นแหละยิ่งดูตัวที่มันค้านตอนไหนมันค้านเมื่อก่อนเราไม่เอาธรรมะมันค้านมันเถียงไม่เอาอดทนหน่อยอดทนในการวางใจไว้กลางๆเราไม่ได้เราสนใจที่เห็นความขัดแย้งแล้วก็ดูความขัดแย้งนะไม่ต้องเข้าไปตัดสินอะไรนะไม่ต้องใส่ความเห็นเข้าไปนะแค่รู้จักมันก็พอแล้วกราบถามเจ้าค่ะดูลมแล้วตอนนี้มีอาการลมเบาเดินจงกรมเป็นชั่วโมงลมยังเบาอยู่ไม่เหนื่อยเลยเจ้าค่ะถูกทางไหมเจ้าค่ะทำไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เราควรสังเกตเห็นคือความขัดแย้งในใจไอ้ตัวที่มันเถียงตัวที่มันชอบว่าคนอื่นเนี่ยชอบว่าคนอื่นชอบออกความเห็นเนี่ยให้มาเฝ้าดูตัวนี้อย่าเข้าไปตัดสินอย่าเข้าไปให้ความเห็นกลับมาเฝ้าสังเกตดูใจตนให้อยู่กับฐานความระลึกตั้งมั่นเราจะนำตัวเองไปสู่ความจริงอันสูงสุดต้องออกบวชเท่านั้นใช่ไหมครับไม่ความจริงขั้นสูงสุดเนี่ยไม่ต้องบวชก็ได้นะแต่ผู้ที่เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุดแล้วโดยเฉพาะตามพระพุทธเจ้านะยังไงก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้าเพราะเราหาความคัดค้านไม่เจอนะความจริงขั้นสูงสุดที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์นะคือการเดินตามพระพุทธเจ้านั่นเองเราหาความจริงเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เราไม่อยากพ้นทุกข์เราก็จมอยู่กับทุกข์นั่นแหละแต่ถ้าคนที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้านะธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ชอบแล้วเป็นไปเพื่อนำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์นะผู้ที่จะออกจากทุกข์ได้คือผู้ที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะหนทางอื่นไม่มีนะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับฌาน4คือการบรรลุธรรมใช่ไหมครับไม่ใช่ฌาน4เป็นเพียงแค่ความรู้นะความรู้ที่เป็นกลางๆนะเป็นอุเบกขาญาณนะ
ความรู้เป็นหนึ่งนะความรู้เรียกว่าเอกคตาอารมณ์ความรู้เป็นหนึ่งรู้อยู่ในอารมณ์เดียวไม่วอกแวกมีความตั้งมั่นรู้เด่นอยู่ตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นรู้เด่นอยู่เฉพาะตนฌานสี่เป็นอุเบกขาญาณเรียกว่าเอกคตาอารมณ์อารมณ์เดียวไม่วอกแวกสภาวะที่กายทำงานอยู่ข้างล่างแต่มีความรู้เด่นอยู่บนฟ้าแผ่ออกไปใช่ธาตุรู้ไหมครับกราบนมัสการครับความรู้เนี่ยมันจะเห็นอาการต่างๆนะซึ่งความเข้าใจอาจจะต่างกันนะธาตุรู้เนี่ยรู้ทางตารู้รูปเรียกว่าจักษุวิญญาณถ้าเป็นมโนวิญญาณคือสัมผัสรับรู้ได้ใจรับรู้ได้นะมโนวิญญาณคือสัมผัสด้วยใจนะกราบเรียนถามค่ะบวชเป็นแม่ขาวเหมือนคุณแม่จันดีน้องหลวงตามหาบัวได้ไหมคะได้สินะบวชปฏิบัติธรรมถือศีล5ถือศีล8ก็ได้นะไม่มีใครห้ามหรอก นะไม่มีใครห้ามรบกวนพระอาจารย์สอนเรื่องการเจริญสติในฌานให้ฟังหน่อยค่ะการเจริญสติคือการระลึกรู้นี่แหละให้รู้เท่าทันอารมณ์นะให้รู้เท่าทันผัสสะนะความชอบใจความไม่ชอบใจเนี่ยเฝ้าดูความชอบใจความไม่ชอบใจนะให้รู้ทันความคิดให้รู้ทันอารมณ์ให้รู้ทันความรู้นะเฝ้าสังเกตก็เฝ้าสังเกตดูทำอย่างไรถึงจะวางทุกข์ตรงหน้าอกได้ครับเราก็สังเกตดูนะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีไม่ใช่เหรอทุกตรงหน้าอกนะอดทนเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเมื่อมันสมบูรณ์แล้วมันก็จะวางลงนะการเรียนรู้ในการยอมรับกับสิ่งที่จะต้องเผชิญเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกว่าตัวเองจะต้องมาทุกข์นะเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาทุกข์อะไรนะวิ่งเล่นอยู่เด็กเนาะนะต่อมาก็ไปเรียนโรงเรียนเรียนจบมาหางานทำเดี๋ยวมีงานแล้วก็คงจะดีมีงานแล้วก็ยังกังวลใจอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะทุกข์อะไรขนาดนั้นนะรู้สึกตัวอีกทีนึงเอาทุกข์เดี๋ยวแต่งงานก็ทุกข์อีกแล้วนะเดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีว่าอย่างนั้นมีลูกก็ยังกังวลใจอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนทรงผมก็คงจะดีเปลี่ยนมาแล้วไม่รู้กี่ทรงก็เหมือนเดิมอีกเอาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็คงจะดีเอาเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนเดิมอีกทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกสำหรับผู้เกิดผู้ที่เมาผู้ที่เพลินอยู่ในโลกนะก็ต้องโดน
พลิงแห่งความทุกข์แผดเผานะอยู่ในไฟแห่งความทุกข์นะอยู่กับกองกิเลสเพลิงแห่งทุกข์นะกว่าเราจะรู้สึกตัวเห็นไหมคนส่วนใหญ่รู้สึกตัวก็ทุกข์แล้วทำยังไงเราจะพ้นจากทุกข์นี้ได้นะส่วนใหญ่มันทุกข์ก่อนมันถึงจะหาทางออกนะเพราะความเมาในวัยเมาในภพเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เรามืดเพลิดเพลินมัวเมาหลงไปนะทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยรู้ในการยอมรับนะรู้จักแล้วยอมรับมันนะสิ่งที่เราจะละคือเหตุแห่งทุกข์นะถ้าเรียกว่าตัณหาคือเหตุของมันตัณหาคือราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาราคะคือความบีบคั้นแสวงหาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเรียกว่าเหยื่อของกามคุณโลกามิตรนะภาวะตัณหาคือความปรารถนาในสภาวะนั้นเห็นใครเป็นอย่างนั้นก็อยากเป็นเหมือนเขาอย่างนี้นะมีความโลภมีความริษยาซ่อนอยู่นะเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ปรารถนาที่จะไม่เป็นคือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเรียกว่าวิภวะตัณหานะคือไม่รู้คือไม่เข้าใจนะไม่ยอมรับมันก็เลยขัดแย้งกับความจริงที่ตนจะต้องเผชิญนะการเรียนรู้ในการยอมรับความจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือการเปิดใจนะปราศจากอคติเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงนะไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะเปิดใจเรียนรู้ในการฝึกใจตนให้มันสงบระงับตั้งมั่นอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่ในอารมณ์เดียวนะไม่ต้องไปสาดสายสาดส่องไปกับเรื่องราวต่างๆอดีตอนาคตคนอื่นนะมาเฝ้าดูอยู่กับความตั้งมั่นของใจตนนะเฝ้าดูอยู่ในสมบัติที่ตนจะหวังพึ่งคือใจตนนั่นเองนะเดี๋ยวการเจริญสติสมาธิปัญญานั่นเองนะการใช้ชีวิตปกติพระอาจารย์เจริญสติอย่างไรครับก็ดูให้ทันอิริยาบถต่างๆไงนอนก็ดูตัวเองนอนรับประทานอาหารก็ดูถ่ายก็ดูตัวเองเฝ้าสังเกตดูกายกับใจมันอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยให้กายกับใจดำเนินไปด้วยกันนะเวลานอนภาวนาฟังพระอาจารย์ตะวันหูได้ยินพระอาจารย์ตะวันแต่ทำไมมันได้ยินเสียงกลด้วยคะก็มันหลับไปด้วยไงนอนภาวนามันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มันไม่ค่อยได้ปัญญานะถ้าจะนอนก็นอนเลยนะไม่ต้องนอนภาวนาถ้าจะนอนก็นอนไปเลยส่วนใหญ่มันจะไปรู้สึกตัวมันเช้าแล้วไงที่นอนกับที่นั่งภาวนาแยกกันนะการภาวนาแยกนะเวลาที่มันเป็นมันจะตามไปเองในทุกๆอิริยาบถเวลาที่มันเป็นแล้วนะเวลาที่มีกำลังสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันจะเป็นของมันเองนะมันจะตามไปในทุกๆอิริยาบถให้นอนมันก็ไม่นอนถ้ามันเป็นแล้วนะเราต้องเรียนรู้ระหว่างกายกับใจให้มันควบคู่กันไประหว่างกายกับใจให้มันไปด้วยกันกราบสาธุค่ะตอนนี้ดูลมอานาปานสติเกิดตัวแข็งเห็นลมที่ท้องแวบขึ้นลงแล้วก็เห็นลมหายใจตัวเองเข้าออกแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะใช่แล้วรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะตามเฝ้าดูไปเรื่อยๆในอารมณ์ความคิดกับกิริยาอิริยาบถต่างๆตามดูอยู่ตลอด
ครับพระอาจารย์ตะวันครับเคยได้ดู YouTube ช่องหนึ่งเขาบอกว่าเข้าป่าห้ามสวดคาถาชินบัญชรขอความเห็นพระอาจารย์ครับเขาบอกให้ใช้พระคาถากัลยาณีเมตตาสูตรขอคำแนะนำด้วยครับการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะเข้าป่าเป็นการใครเรียกอ่ะเหมือนร้องเพลงกล่อมเด็กใจเราที่ยังไม่มีที่พึ่งเนี่ยเป็นอุบายที่ครูบาอาจารย์ให้เราฝึกเหมือนกล่อมเด็กมันซนไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้นะบัณฑิตในสมัยโบราณกาลท่านก็เลยให้เราอยู่กับบทสวดมนต์นะเอาบทสวดมนต์เป็นการฝึกอย่างเงี้ยการฝึกให้ใจเรานี้แนบแน่วแน่แนบแน่วอยู่กับบทสวดมนต์นะเป็นอุบายในการฝึกนั่นเองการสวดมนต์ชินบัญชรก็มันก็มีกำลังใจเนาะคนที่ยังไม่มีที่พึ่งก็ต้องอาศัยการเจริญพุทธมนต์เป็นการเสริมกำลังใจตนสวดได้นะเป็นการบูชานะบูชาพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกเนาะปากบอกไม่โกรธแต่ใจยังวางไม่ได้ควรทำอย่างไรครับพระอาจารย์ก็เรียนรู้ในการยอมรับไงเรียนรู้ในการยอมรับห้ามหลอกตัวเองสำคัญเลยคือต้องซื่อตรงกับตัวเองห้ามหลอกลวงตัวเองนะใจนี้ต้องซื่อตรงกับตัวเองการปฏิบัติธรรมถึงจะก้าวหน้านะกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการละสักกายทิฏฐิครับสักกายทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นตนถ้าคนที่ยังไม่มีสติปัญญาขั้นละเอียดเราจะเข้าใจว่าเราเป็นเราเป็นความเห็นที่เชื่อว่าตนมีจริงๆนั่นเองอันนี้ต้องศึกษาด้วยตัวเองต้องเฝ้าดูว่าอะไรคือเราแล้วก็จะเห็นความจริงของตัวเองจากที่ได้ฟังพระอาจารย์เล่าเรื่องพระสอนพระใหม่ให้ใช้ใจนำในการปฏิบัติได้นำมาใช้ในการดูลมแล้วจิตแน่วแน่มีกำลังอยู่กับลมมากขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ใช่นะการทำอะไรต้องใช้ใจประกอบนะการปฏิบัติต้องใช้ใจประกอบนะการเห็นเกิดดับของความคิดหนึ่งขณะมีอานิสงส์มากกว่ากฐินใช่ไหมครับใช่ขอพระอาจารย์ขยายความตัวนี้หน่อยครับทำไมถึงได้มีอานิสงส์มากกว่ากองกฐินครับทานไงทานบุญของทานท่านว่าเราจะให้ทานตลอด100ปีนะก็มีอานิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลแต่ในลำดับของทานก็มีทานกับสมมุติสงฆ์นะก็ไม่เทียบกับพระโสดาบันก็ไม่เทียบจนไปถึงแม้แต่พระพุทธเจ้าทานกับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะก็ไม่สามารถเทียบได้กับการรักษาศีลการรักษาศีลก็เทียบไม่ได้กับการเจริญจิตภาวนาเพียงแค่ชั่วขณะเดียวอานิสงส์นั้นจะทำให้เราพ้นจากภพแห่งความทุกข์ไปได้อานิสงส์มากมายแต่มันจะเกื้อกูลกันนะมันจะเกื้อกูลกันนะทานศีลภาวนาจะเกื้อกูลกัน
ถ้าหลับแล้วเข้าภวังค์จะรู้ไหมว่าฝันครับหลับก็หลับตัวน่ะฝันก็ฝันเลยเสียงเขียดคือดังดีแต่ว่าเสียงขี้โปมผ่อนเลยกับเสียงเขียดแข่งกันต่อเป็นไงไม่มีคำถามเลยล่ะครับกำลังฟังเสียงเขียดกันอยู่ใจกำลังสงบแล้วครับเพราะเสียงเขียดกราบสาธุพระอาจารย์ศีลข้อไหนที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติภาวนาค่ะสำคัญทุกข้อนั่นแหละไม่ยังเลือกปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติจะเลือกปฏิบัติข้อนั้นปฏิบัติข้อนี้อยู่รักษาศีลก็ให้ครบไปเลยเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะนะการปฏิบัติทั้งว่าข้อนั้นข้อนี้นะท่านบอกไม่ขโมยก็ไม่ต้องขโมยนะท่านบอกไม่กระทบกระเทียบไม่ส่อเสียดนะท่านบอกไม่ให้ทำลายสติปัญญาของตนก็ทำทุกข้อนั่นแหละนะนักปฏิบัติส่วนมากครับพระอาจารย์ครับพอปฏิบัติแล้วอยากไปสอนน้องสาวเนี่ยคือเขาจะทำยังไงครับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ส่วนมากขาดครูบาอาจารย์จะเกิดความสำคัญว่าตัวเองมีความรู้หลายคนนะเป็นพอรู้แล้วก็อยากจะไปสอนคนนั้นสอนพ่อสอนแม่สอนพี่สอนน้องสอนเบิดนะอยู่ในพระอยู่ในวัดด้วยกันก็จะสอนกันเองนี่แหละนะเป็นช่วงของขึ้นนั่นเองมันยังร้อนวิชาอยู่ของมันขึ้นตัวนะอยากสอนคนนั้นอยากสอนคนนี้นะเป็นความร้อนของตัณหานะอยากสอนมันยังไม่สงบนะทีนี้มันก็เลยทะเลาะกันไงคนก็เลยมองว่าเอ๊ะคนไปปฏิบัติธรรมกลับมาก็มาปรับโทษคนนั้นปรับโทษคนนี้ไปวัดต้องเป็นบ้าอย่างนี้ด้วยเหรอเขาจะมองอย่างนั้นเพราะไม่รู้การไม่รู้สถานที่ไม่รู้บุคคลนะไม่รู้จักการเวลาไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักบุคคลไปก็จะไปให้เขาอย่างเดียวเลยนะไปถึงก็จะไปให้เขารู้เหมือนตัวเองอย่างเดียวเลยนะปรับอย่างเดียวนะเราต้องเรียนรู้ความจริงของคนนะธรรมะเนี่ยไปสอนใครไม่ได้ล่ะนะคนที่เขาสนใจนะเขาถึงจะขนขวายในการเรียนรู้ไปสอนกันได้ที่ไหนล่ะธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่สอนตนคือการน้อมมาสอนตนนะผู้ที่แสวงหาธรรมะผู้ที่ศึกษาธรรมะมีไว้สอนใจตนนะพอตัวเองเริ่มรู้แล้วมันก็จะมีความสำคัญก็จะไปประหารคนอื่นมีมานะไงสำคัญว่าเรารู้คนอื่นไม่รู้ที่จริงแล้วเขายังไม่ได้ศึกษาที่จริงแล้วตัวเองก็เพิ่งรู้กว่าจะรู้ก็เป็นบ้ามาพอแรงแล้วเห็นไหมเพิ่งรู้ก็ต้องเห็นว่าเขากับเราไม่ได้ต่างกันหรอกคนเราไม่ได้ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าโอกาสในการศึกษาต่างกันความฉลาดในการเรียนรู้ในการพัฒนาใจตนต่างกันธรรมะมันไปยัดเยียดให้ใครไม่ได้มันอย่างที่เราพูดอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้สอนนะเราแค่แบ่งปันกับตอบคำถามเฉยๆนะไม่ใช่การสอนอะไร
นะแค่แบ่งปันสิ่งที่จะพอจะเกื้อกูลประโยชน์ต่อกัลยาณมิตรเฉยๆไม่ใช่เป็นการสอนอะไรพระอาจารย์ครับอยากฟังเรื่องอายุขัยของเทวดาครับเทวดาเหรอพราะมันพูดแล้วมันยาวในเรื่องเทวดานี่พูดแล้วมันยาวไหมเทวดามนุษย์เรา100ปีเทวดาวันเดียว เทวดา50ปีเป็นขั้นเป็นชั้นๆไปนะมนุษย์นี่เกิดได้แก่เทวดาเพิ่งได้วันเดียวนะอายุ100ปีเทวดาได้1วันอย่างเงี้ยยิ่งสูงก็ยิ่งละเอียดอายุยิ่งละเอียดยิ่งพูดยิ่งยาวไปเรื่อยนะเรื่องพวกนี้ยิ่งไปการฟังธรรมบรรลุธรรมได้ไหมคะได้นะการฟังธรรมสามารถบรรลุธรรมได้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เหตุแห่งการบรรลุธรรม5ประการไงนะการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ดีการฟังธรรมะจากอริยสาวกก็ดีเป็นเหตุนะการสาธยายธรรมนะการสาธยายธรรมบุคคลที่สาธยายธรรมกำลังสาธยายอยู่ก็บรรลุธรรมที่ตนกำลังสาธยายก็มีบรรลุธรรมบางคนคนฟังก็เกิดบรรลุขึ้นมาใคร่ควรจากการได้ยินได้ฟังใคร่ควรแต่ตองก็เกิดความประจักษ์บางคนก็เขาเรียกว่าอะไรศึกษาด้วยตัวเองคือใคร่ควรไต่ตองในธรรมที่ตนรู้แล้วก็อีกอันนึงคือความจดจ่อตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับตนหรือว่าสมาธินั่นเองเหตุแห่งการบรรลุธรรมนมัสการพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์พูดเรื่องวันออกพรรษาครับสาธุวันออกพรรษาก็เป็นวันออกพรรษาสั้นไปใช่ไหมวันออกพรรษาก็หมดเขตกำหนดที่ว่าอยู่จำพรรษาด้วยกันตลอดไตรมาสนะหลังจากออกพรรษาแล้วผู้ที่ปรารถนาจะเดินทางไปก็สามารถไปได้ไปศึกษาในสำนักนั้นในป่าลูกอะไรพวกนี้เป็นเขตในช่วงเข้าพรรษาก็เป็นช่วงฤดูเขาเรียกว่าเกษตรกรรมนะเป็นช่วงแบบทำช่วงสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางพระเดินทางก็ไปมีผลต่อไร่นาพืชสวนของเขานะออกพรรษาแล้วนะเขาเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นเรื่องของเข้าพรรษาเนาะออกพรรษาเข้าพรรษาออกพรรษาอาจารย์มีอุบายสละออกจากอารมณ์กามที่เกิดขึ้นอย่างไรครับทั้งที่รู้อยู่ว่ามีโทษแต่มันยังพอใจเสพอารมณ์นั้นๆอยู่ครับฝึกไปเรื่อยๆนะเมื่อความตั้งมั่นแน่วแน่ของเรามีกำลังเนี่ยมันจะถอนออกนะใจไปสงบระงับไปรู้จักสมบัติอันล้ำค่าคือใจตนแล้วไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนนะกามนี่เป็นถังขยะไปเลยนะกามนี่เป็นทางขยายไปเลยนะคนที่ไปเจอสมบัติอันล้ำค่าแล้วจะรู้ด้วยตัวเองนะว่าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกนะพรหมโลกในโลกนี้ในอนันตจักรวาลไม่มีสิ่งไหนจะเลิศเลอเสมอเหมือนกับรัตนะอันประเสริฐนะคือใจตนนะไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้ว
อารมณ์หงุดหงิดจะแก้อย่างไรคะพระอาจารย์อดทนแล้วนะอดทนแล้วก็ให้ทานมีนิสัยในการช่วยเหลือผู้อื่นนะมีน้ำใจมันก็จะเห็นความเห็นอกเห็นใจคนอื่นใจมันก็จะเติบโตนะใจมันก็จะมีความรับผิดชอบไม่ค่อยงอแงเท่าไหร่นะคนใจน้อยจะงอแงนะเรื่องเล็กๆจะเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องคำพูดจะเก็บมาคิดนะแต่ถ้าคนที่เติบโตแล้วจะมองเห็นจุดหมายเมื่อเห็นจุดหมายก็จะเห็นอุปสรรคก็ต้องอดทนฝ่าฟันกับอุปสรรคมันจะไม่ค่อยงอแงนะความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านมันก็จะเป็นบันไดขั้นหนึ่งในการก้าวเดินของตนนะมันเป็นบันไดทั้งหมดนะตัวอย่างเป็นบันไดเป็นบทเรียนสติปัฏฐาน4ทุกข้อลงที่รู้ทันความพอใจและไม่พอใจใช่ไหมครับใช่แล้วนะรู้ทันถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้ทำลายความเห็นความติดอยู่ในความเห็นของตนออกได้นั่นแหละนะทำลายความติดอยู่สอบถามพระอาจารย์ครับพระอริยะบุคคลยังสามารถอาบัติปราชิกได้ไหมครับพระอริยะบุคคลผู้ที่เข้าถึงเป็นผลแล้วนะผู้ที่เข้าถึงสู่มรรคสู่ผลแล้วนี่ท่านเรียกว่าเป็นเรียกอะไรล่ะเป็นสติศีลสติวินัยนะอาบัติปาราชิกนะอาบัติปาราชิกนี่ก็มีขโมยนะมีการถือสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ถือเอาสิ่งของเรียกว่าขโมยประหารคนอื่นฆ่าคนอื่นให้ถึงแก่ชีวิตเสพเมถุนธรรมนะแล้วก็อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนะพระอรหันต์เนี่ยนะท่านไม่มีความคล่องอยู่พระอรหันต์นะพระอรหันต์แต่ข้อปฏิบัติเนี่ยในสมมุติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะท่านก็จะเคารพสมมุตินะมีความเคารพสมมุติในความเหมาะสมนะเหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้แล้วนะผู้ที่ไปถึงฝั่งแล้วนะผู้ที่ไปถึงฝั่งแล้วเนี่ยน้ำกับน้ำมันจะทำยังไงก็เข้ากันไม่ได้แล้วมันแยกออกไปแล้วแต่ท่านก็เคารพหนทางเดินท่านไม่มีทางที่จะไปเหยียบย่ำทางเดินท่านเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าคนที่ไม่ฟังพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมไม่เคารพครูบาอาจารย์ถ้าเรียกว่าคนหลงเรียกว่าวิปลาสคือเห็นผิดไปเองนะนมัสการพระอาจารย์ครับการออกพรรษาแล้วและไม่ได้ถือศีลแต่เรานั่งสมาธิฝึกกรรมฐานบุญกุศลจะเท่ากับการปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาหรือไม่ครับพระอาจารย์ทำได้นะไม่จำกัดการหรอกนะถ้าใจเรายังคล่องอยู่กับการเวลาสถานที่บุคคลพวกนี้นะเราก็ยังไม่เติบโตทางจิตวิญญาณนะมันไม่เลือกการหรอกการปฏิบัตินะกิเลสเนี่ยมันเอาเราทุกอิริยาบถเลยกิเลสเนี่ยถ้าเราจะไปรอนะเดี๋ยวรอพรรษาหน้านะอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะว่างั้นเดี๋ยวรอครูบาอาจารย์องค์นั้นมาสอนนะว่างั้นต่อให้มาอีกเป็นล้านๆนะไอ้ตัวผัดวันประกันพรุ่งก็ตัวเดิม
ไม่มีทางนะผัดอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าคนที่มีกำลังแล้วไม่ได้สนว่าเข้าหรือออกนะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้เข้าไม่ได้ออกแต่ยังคงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องในการฝึกฝนตนอยู่อย่างพร้อมเพราะเห็นภายในวัฏฏะนะไม่ประมาทนะขอถามพระอาจารย์โยมฝันเห็นคนที่เคยรัก เวลาผ่านมา30กว่าปียังฝันเห็นเพราะอะไรคะรู้สึกเบื่อมากค่ะฝันเห็นใครนะคนที่เคยรักครับคนที่เคยรักเวลาผ่านมา30ปีแล้วครับแต่เขาบอกว่าเขายังฝันเห็นอยู่แล้วเขาเบื่อครับเบื่อที่ฝันเห็นตอนนี้ไม่รักเขาแล้วเหรอคนที่เคยรักแสดงว่าตอนนี้ไม่รักแล้วนะเห็นแล้วเบื่อนะ บางทีมันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะบางทีใจมันผูกกันนะอาฆาตความอาฆาตพยาบาทเจอปุ๊บเอาให้ตายเลยนะบางคนเนี่ยเจอกันไม่รู้จักกันหรอกแต่จะฆ่ากันให้ตายเลยเรื่องกรรมเนี่ยอันตรายมากนะพยายามอย่าไปอาฆาตพยาบาทผูกโกรธนะนะพยายามอย่าไปอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเรียนรู้ในการให้อภัยการขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรดีใจเราจะขี้คายในการติดอยู่ได้นะแล้วก็ปฏิบัติเจริญจิตภาวนามากๆนะมันก็จะขี้คายไปเองนะร่างกายที่มีอายุมากมีผลต่อการนั่งภาวนาเกิดเวทนาทางกายมากส่งผลต่อการปฏิบัติภาวนาไหมครับส่งผลนะมีผลแต่มันก็ได้ตามกำลังของมันนะแล้วแต่ความฮึดนะกายกับใจมันจะไปควบคู่กันนะสมัยที่ท่านโพธิราชกุมารถามพระพุทธเจ้าอยากเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเท่จังเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์นี่เท่จังเลยว่างั้นท่านใช้เวลานานไหมผมอยากเป็นเหมือนท่านว่างั้นท่านก็เลยถามว่าท่านมีความชำนาญวิชาอะไรเป็นพิเศษว่างั้นผมชำนาญเรื่องคล้องช้างถ้าว่าคล้องช้างเนี่ยรู้เลยว่าต้องคล้องจังหวะไหนเข้าเวลาไหนอะไรยังไงเนี่ยรู้ถ้ามีบุรุษผู้หนึ่งมาขอศึกษา วิชาคล้องช้างกับท่านแต่บุรุษผู้นั้นไม่มีศรัทธาในท่านไม่มีศรัทธาเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนเจ้ามายาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนทุพพลภาพคือร่างกายไม่สมบูรณ์ท่านว่าผู้ที่มาขอศึกษานั้นจะสำเร็จวิชาของท่านได้ไหมไม่ได้เลยเหมือนกันในสาขาวิชาที่เรากำลังสอนนี้เหมือนกันต้องอาศัยศรัทธาต้องศรัทธาต้องลงใจนะถ้ามีศรัทธาต่อเราท่านว่าอย่างนี้นะถ้ามีศรัทธาต่อเรานะเป็นคนซื่อตรงนะเป็นผู้ที่ปราลบความเพียรนะไม่ใช่คนเจ้ามายานะแล้วก็เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงดีไม่ใช่คนทุพพลภาพมาเถิดเราจะสอนท่านบ่าไม่เกิน7ปีท่านว่าอย่างนี้ไม่เกิน7ปีอย่างมากนะไม่เกิน7เดือนไม่เกิน7วันท่านว่าถ้าท่านเหล่านั้นมีคุณสมบัติพร้อมนะมีศรัทธามีความเพียรมีร่างกายที่พร้อมในการปฏิบัติท่านว่าท่านจะสอนนะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับจิตมีกำลังเป็นยังไงครับจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเริ่มมีกำลังสาธุครับมันจะเห็นทันอารมณ์ทันความคิดนะจิตที่มีกำลังคือจิตที่สงบระงับปราศจากการปรุงแต่งความรู้มันจะตั้งมั่นรู้เด่นอยู่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ทั้งหมดมันจะรู้เฉพาะตนที่เป็นนะร่างกายกินอาหารจิตกินอารมณ์มีอารมณ์แบบไหนบ้างที่นำมาใช้ฝึกได้บ้างครับ
อารมณ์กุศลไงถ้าจิตที่ไม่ฉลาดมันก็ชอบวนเวียนอยู่ในเรื่องไม่ค่อยดีแต่เมื่อไรจิตที่ได้รับวิชาแล้วมันจะฉลาดมันจะเจริญกรรมฝ่ายกุศลความสงบระงับตั้งมั่นทานศีลภาวนามันจะเกื้อกูลนะใจที่สงบแล้วก็มันจะแบบมีกำลังในการเรียนรู้นั่นเองแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ให้อาหารทางจิตไม่ได้รับความสงบเลยเนี่ยมืดอ่อนแออ่อนแรงจนไม่อยากอยู่นะมันทุกข์นะเพราะความมืดมันปกคลุมนั่นเองกราบสาธุพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วหลับเป็นประจำต้องทำอย่างไรครับต้องเปลี่ยนเป็นเดินบ้างเนาะถ้าเรานั่งแล้วหลับเนี่ยเปลี่ยนเป็นเดินบ้างนะเอาอย่างนั้นแล้วเนาะวันนี้เนาะครับพรุ่งนี้ก็มีตักบาตรที่วัดใช่ไหมพรุ่งนี้ออกพรรษาแล้วเนาะครับโอเคพรุ่งนี้ก็บิณฑบาตที่ในวัดเรานี่แหละครับนะชาวบ้านน่าจะรู้กันอยู่เนาะครับก็ใครที่อยากจะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็ยินดีเนาะแล้วก็มีโรงทานนะโรงทานวันนี้เราทำอะไรไม่รู้พรุ่งนี้ราดหน้าเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสา